ฮะสำหรับกลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับคาดว่าร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะเข้าสู่การพิจารณาของสนช.วาระ2และ3และน่าจะสามารถบังคับใช้ได้ในปีนี้นะครับซึ่งประชาชนก็จะได้ประโยชน์ขณะที่หน่วยงานรัฐก็จะสามารถนำเงินไปพัฒนาประเทศได้ติดตามจากรายงานของทีมข่าวการเมืองครับหลังใช้เวลาในการประชุม85ครั้งในระยะเวลานานกว่า1ปีคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวเสร็จแล้วโดยมีการปรับแก้34มาตราและเพิ่มบทเฉพาะการเกี่ยวกับการบรรเทาภาระภาษีให้จ่ายแบบขั้นบันไดโดยคาดว่ากลางเดือนพฤศจิกายนนี้จะส่งให้สนช.พิจารณาวาระ2และ3เพื่อให้กฎหมายประกาศใช้ได้ภายในปีนี้และมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในปี2563โดยเนื้อหายังคงประเภทที่ดินที่ต้องเสียภาษีไว้4รายการแต่ลดอัตราลงประกอบด้วยที่ดินเพื่อการเกษตรมูลค่าไม่เกิน50ล้านบาทได้รับการยกเว้นแต่ถ้ามูลค่าเกิน50ล้านบาทเสียภาษีในอัตรา1ล้านต่อ100บาทโดยจะมีการบรรเทาภาระใน3ปีแรกไม่ต้องเสียภาษียกเว้นรายใหญ่ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลคิดภาษีตั้งแต่บาทแรกในอัตรา1ล้านต่อ100บาทสำหรับที่ดินที่อยู่อาศัยหลักเกิน50ล้านบาทเสียภาษีในอัตรา1ล้านต่อ200บาทส่วนหลังที่2ขึ้นไปทุกๆ1ล้านบาทจะเสียภาษีในอัตรา200บาทจากนั้นจะเก็บเป็นขั้นบันไดอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าเจ้าของที่ดินจะเป็นผู้เสียหรือขึ้นอยู่กับสัญญาที่ตกลงไว้กับผู้เช่าด้านที่ดินเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมเก็บเป็นขั้นบันไดสูงสุดไม่เกิน 0.7% ของราคาประเมินขณะที่โรงพยาบาลสนามกอล์ฟสนามกีฬาหักค่าลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 90% และที่ดินรกร้างว่างเปล่าเริ่มเก็บ 0.3% สูงสุดไม่เกิน 3% ของราคาประเมินโดยทุกๆ3ปีจะเสียภาษีเพิ่ม 0.2 ถึง 0.3% ต่อเนื่องไม่เกิน24ปีหรือจนกว่าจะมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินโดยภาครัฐเชื่อว่าการเสียภาษีในอัตรานี้เมื่อเทียบกับราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นปีละประมาณร้อยละ4ถือว่าไม่ได้เป็นภาระให้กับผู้เสียภาษีมากจนเกินไป50ล้านบาทแรกเกษตรกรที่เป็นบุคคลธรรมดามีพื้นที่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันนะครับรวมกันนะครับ50ล้านบาทแรกเนี่ยไม่ต้องนำมาคำนวณฐานเสียภาษีครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับที่มีที่ดินนะครับที่ทำการเกษตรเมื่อรวมกันแล้วในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งรวมกันแล้วไม่ถึง50ล้านบาทไม่ได้เสียภาษีนะครับถ้าเป็นตึกแถว3ชั้นนะชั้นล่างทำการค้าขายนะครับชั้น2ที่อยู่อาศัยของครอบครัวพ่อแม่ชั้น3บุตรอาศัยอยู่นะครับ3ชั้นชั้นก็แบ่งว่าเป็นชั้นที่1ทำการค้าขายชั้น2ชั้น3ที่อยู่อาศัยแบ่งตามพื้นที่การใช้สอยครับสำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากร่างกฎหมายนี้ประชาชนจะมีคู่มือดำเนินการได้ประเมินราคาทรัพย์สินและมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้หากไม่ได้รับความเป็นธรรมส่วนหน่วยงานรัฐจะมีหลักเกณฑ์มาตรฐานในการจัดเก็บและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำเงินไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้โดยตรงไม่ต้องนำเงินส่งคลังคาดว่าอบต.เนี่ยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปีนะครับแต่ว่าในช่วงของบังคับใช้นี่ต้อง3ปีไปแล้วนะครับเขาจะมีการจัดเก็บเพิ่มขึ้นจากที่เดิมจัดเก็บได้เนี่ยประมาณ 2.9 หมื่นล้านบาทนะครับแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นอีกปีละ 10,000 ล้านบาทโดยประมาณการทางของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับอย่างไรก็ตามรัฐต้องออกกฎหมายลูกรองรับอีก27ฉบับและประกาศข้อกำหนดอื่นๆอีกโดยร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้ถือเป็นหนึ่งในกฎหมายหลายฉบับของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน